เปิดคำสารภาพหนุ่มหื่นบุกบ้านจับยายวัย73มัดมือปิดปากก่อเหตุยี่ยีซ้ำอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่จากกรณียายถูกคนร้ายแอบเข้ามาทำร้ายร่างกายในบ้านพักหวังจะข่มขืนใช้เทปกาวมัดมือไว้ก่อนใช้ผ้าปิดหน้าปิดปากจนยายได้รับบาดเจ็บจากนั้นคนร้ายจะลักทรัพย์สร้อยพระและหลบหนีไปตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่สำหรับความคืบหน้าวันที่5กรกฎาคมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอน,นอคลองตันตามจังกุงตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทราบชื่อในวิษณุหรือต้าอายุ35ปีผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายและอนาจาร์ ยายวัย73ปีภายในชุมชมภูมิจิตซอยฟาร์มวัฒนาย่านถนนพระรามสี่จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ห้องสืบสวนหลังติดตามจับกลุมตัวได้ที่บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเบื้องต้นนายต้าย,ยอมรับว่าลงมือก่อเหตุจริงตั้งใจจะเข้าไปลักทรัพย์แต่เกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงทำร้ายร่างกายและกระทาอนาจารยายวัย73ปีพร้อมยอมรับที่ผ่านมาเคยต้องคดีวิ่งราวทรัพย์มาแล้ว และครั้งนี้สำนึกผิดอยากจะขอโทษยายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ก่อเหตุดังกล่าวอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ด้านพันตำรวจเอกวชิรกรวงบุญผู้กำกับการสอนอคลองตาลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายทราบว่าคืนก่อนเกิดเหตุนายต้าได้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเพื่อมาพักอาศัยกับบิดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ห่างจากบ้านของผู้เสียหายราว50เมตรจากนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ก่อเหตุปีนเข้าไปในบ้านคุณยายและลงมือก่อเหตุทำ้ายร่างกายและลักทรัพย์สร้อยพระห้าองค์พร้อมเงินสด200-300บาทไปโดยตำรวจสามารถตรวจยึดของกลางคืนได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังสอบประวัติพบว่านายต้าเคยถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้ง แบ่งเป็นพื้นที่บ้านเมืองจังหวัดชนบุรีสี่ครั้งในปี2551 2562 2564และ2565พื้นที่คลองตันหนึ่งครั้งในปี2552พื้นที่แสนสุขหนึ่งครั้งในปี2556และพื้นที่เสมาดหนึ่งครั้งในปี2557อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่